จากการที่คนเรามีอายุมากขึ้นจะพบการเปลี่ยนแปลงภายในกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบได้บ่อยที่มวลกระดูกจะลดลงยังผลให้คนสูงอายุเกิดโรคกระดูกพรุนทำให้ความแข็งแรงของกระดูกเสียไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการแตกหักได้ง่ายโดยเราจะพบว่าในคนสูงอายุมักจะมีขนาดและความสูงลดต่ำลงหรือเตี้ยลงส่วนกล้ามเนื้อนอกเนื้อจากการสูญเสียความยืดหยุ่นไปแล้วมวลกล้ามเนื้อลดลงด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งสองประการมันจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันด้วยการทำให้เกิดการสูญเสียความมั่นคงสูญเสียความสมดุลยังผลให้คนสูงอายุหกล้มได้ง่าย